สวยและรวยมากสาวขอนแก่นถูกหวย12ล้านชีวิตพลิกชั่วข้ามคืนเปิดตัวอีกหนึ่งเศรษฐีใหม่ป้ายแดงสาวขอนแก่นมีโชคใหญ่ถูกหวย12ล้านคว้าชัยเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวเปิดตัวอีกหนึ่งเศรษฐีใหม่ป้ายแดงคว้าชัยเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม2566โดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข417652ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข55สำหรับงวดนี้สาวชาวขอนแก่นรับทรัพย์ก้อนโต12ล้านมีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข417652โดยเรื่องนี้เพจ Facebook I am ขอนแก่นโพสต์ภาพสาวผู้โชคดีพร้อมข้อความระบุรางวัลที่1งวดนี้อยู่ขอนแก่นเด้อ2ใบรับ12ล้านชาวบ้านหนององตำบลหนองกุงใหญ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นยินดีด้วยเด้อเฮ12ล้านขอบคุณภาพและข้อความจากเพจ Facebook I am ขอนแก่นไม่จบจริงๆปมเดือดดราม่าแย่งซีนขุดอีกคลิปเบลล่าแต้วเถียงกันสนั่นใหม่ออกงานวันนี้ขุดกันไม่หยุดชาวเน็ตติ๊กต็อกแตกแล้วไม่จบจริงๆปมเดือดดราม่าแย่งซีนจากกรณีสีนางเอกมอเมาส์กันซีนขุดอีกคลิปเบลล่าแต้วเถียงกันสนั่นจากกรณีนางเอกสีเมตรใหม่ดาวิกามินชาลิดามิวนิษฐาและมากี้ราศีทำคอนเทนต์ในช่อง YouTube ของสาวใหม่ดาวิกาตอนหนึ่งได้มีการพูดถึงเรื่องกันซีนกันในวงการเวลาไปออกอีเวนต์โดยประเด็นที่ยังเป็นดราม่าลากยาวมาถึงวันนี้กรณีสาวใหม่พูดถึงตอนไปออกงานเดินแบบงานหนึ่งต่อเนื่องจากสาวมิวเรื่องโดนกันซีนแบบออกอาการเดือดเดือดว่ามาถึงซีนนี้สมมุติมันเป็นจุดที่ต้องโพสต์เป็นตัววีดาวิก็จะไปอยู่ตรงกลางดาวิก็เดินไปปลายรันเวย์พอม้วนตัวกลับมาอ้าวที่กูมาโพสต์ที่กูทำไมโดยดราม่าชาวเน็ตไปขุดคลิปมาเทียบกับถ้อยคำที่สาวใหม่กับเพื่อนๆ นางเอกเมากันเรื่องแย่งซีนขุดกันหลายคลิปดราม่าถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาโดยจากการขุดคลิปก็โยงไปว่าคนที่สาวใหม่พูดถึงคือเบลล่าราณีตอนนี้กลายเป็นดราม่าหนักถล่มกันไปมาระหว่างทีมใหม่ดาวิกากับทีมเบลล่าราณีทั้งที่ยังไม่รู้ว่าหมายเมาส์ใน YouTube พาดพิงหมายถึงใครและเบลล่าอยู่ๆก็โดนโยงให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักไปแล้วเช่นกันล่าสุดวันที่1มีนาคม2566ก็มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ไปขุดคลิปค่อนข้างเก่าจากงานหนึ่งมาโพสต์มีคนเข้าไปดูกันจะ5ล้านวิวแล้วซึ่งลักษณะเหมือนเบลล่าพร้อมด้วยแต้วณัฐพรและเจมส์จิรายุขึ้นเวทีไปรับรางวัลในนามตัวแทนซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพพร้อมระบุข้อความว่าให้แต้วถือถ้วยก็ได้มั้งจะดึงจากมือไปทำไมพร้อมข้อความอีกว่ามา3คนเหมาคนเดียว3อย่าง1ดอกไม้2ถ้วยรางวัล3ตัวแทนพูดโดยเป็นคลิปที่เบลล่าเป็นตัวแทนรับดอกไม้รับถ้วยรางวัลและขึ้นกล่าวขอบคุณแต่มีช็อตที่ถูกมองว่าแย่งรางวัลจากมือแต้วไปอีกเท่านั้นแหละก็มีคนแห่เข้ามาคอมเมนต์ถล่มเบลล่ากันหนักเรื่องแย่งซีนต่างๆนานาแถมอินไปแล้วกับแต้วมากๆอาทิแต้วแบบเฟลมากแย่งไปกับมือเลยอันนี้ยอมรับแย่งซีนจริงตอนดึงแบบแต้วแบบเฟลมากแย่งไปกับมือเลยแต้วแบบพยายามถือแล้วแต่ก็โดนดึงฉันว่านางไม่ธรรมดาทีมดาวิค่ะถ้าเบลล่าจะรับดอกไม้แต้วคองถือถ้วยรางวัลแล้วเจมต้องเป็นคนพูดเพราะไปด้วยกันแบ่งๆกันนี่รวบตึงไว้อยู่คนเดียวมันยังไงเอ่ยสาววอวอวอเพิ่งเคยเห็นคลิปอะไรแบบนี้ของเบลล่าครั้งแรกแอบตกใจอะอันนี้ใช้คำว่ากันซีนได้เลยจริงๆขณะที่ก็มีคนเข้ามาถกเถียงกันสนั่นอาทิผ่านมาหลายปีแล้วค่ะคุณเราไม่เห็นคลิปที่ทำให้ฝั่งนี้เสียหายเลยนะคะ
ถ้าไม่ใช้คอนเทนต์ของดาวิใครก็ไม่เสียหายทั้งนั้นค่ะถ้าคิดคอนเทนต์รอบคอบดีๆก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเบลล่าไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปคอนเทนต์4มแต่เบลก็โดนคืออะไรวะอยู่เฉยๆก็มีคนเกลียดอย่างเช่นกูเป็นต้นงานนี้เรื่องราวจริงๆในคลิปเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่ตอนนี้ดราม่าร้อนแรงมากๆขยายวงไปไม่หยุดเบลล่าโดนดราม่าถล่มหนักโดยใหม่ดาวิกาเตรียมออกงานเย็นนี้คาดว่าน่าจะมีการพูดเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นด้วยให้แต้วถือถ้วยก็ได้มั้งจะดึงจากมือไปทำไมดราม่าเบลล่าราณีใหม่ดาวิกาดาบีล่าแต้วณัฐพรไฟพีฟอร์เรียลเพจเสียงต้นฉบับพาเพลินเรลินแบล็กร่วมยินดีตะวันฉายชนะน็อก49วินาทีซ้ายดารารับเป็นแฟนตัวยงเรลินแบล็กร่วมยินดีตะวันฉายเตะเจาะยางชนะน็อกคู่ต่อสู้ใน49วินาทีซ้ายดารารับตรงๆเป็นแฟนตัวยงนักแสดงหนังผู้ใหญ่สุดฮอตรายนี้หลังซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มเตะซ้ายเจาะยางเอาชนะน็อบจามายูซูพอผู้ท้าชิงอันดับ2จากตุรกีในยกแรกโดยใช้เวลาเพียง49วินาทีหลังเกมการแข่งขันตะวันฉายได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากแฟนๆในบ้านเกิดและทีมงานที่ทำงานหนักร่วมกันวันแล้ววันเล่าเพื่อให้มาถึงจุดนี้ได้สำหรับจามาถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้ต่อสู้กับคุณซ้ายดาราเตะดอกเดียวตะวันฉายใช้เวลาไม่ถึงนาทีสยบตุรกีป้องแชมป์โลกวันทั้งนี้ในโพสต์ดังกล่าวมีเรลินแบล็กรายลินแบล็กนักแสดงหนังผู้ใหญ่สุดฮอตเชื้อสายญี่ปุ่นวัย27เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นสัญลักษณ์ปรบมือแสดงความยินดีและภาพไฟแสดงถึงความร้อนแรงซึ่งตะวันฉายได้ตอบกลับความคิดเห็นของเรลินแบล็กโดยเจ้าตัวระบุว่าขอบคุณครับผมเป็นแฟนตัวยงของคุณ